เมนูสุดแซ่บสไตล์อีสานครับต้มเปิดหรือแกงเปิดนั่นเองนะครับสูตรเชฟจอมนัวๆกันไปเลยเริ่มเลยข้าวเหนียว1ช้อนโต๊ะครับนำไปตำให้ละเอียดเลยครับเป็นข้าวเหนียวดิบๆนะครับที่ยังไม่ผ่านการหุงอุ่นหุงต้มนึ่งนะครับ แล้วก็ตักผักไว้ก่อนนะครับตะไคร้ซอย1ต้นครับหอมแดง5หัวครับพริกจินดาแดง10เม็ดครับกระเทียม5ครีบใบมะกรูดฉีก5ใบครับโขลกส่วนผสมทุกอย่างให้ละเอียดเลยครับโขกออกมาพอหยาบๆอย่างนี้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ตักผักไว้เลยครับมาทำในขั้นตอนต่อไปเลยเห็ดฟาง300กรัมครับนำมาหั่นเตรียมไว้ก่อนเลยครับบวบอีก1ลูกครับนำมาหั่นเตรียมไว้ด้วยครับหน่อไม้ต้มอีก300กรัมครับนำมาหั่นเตรียมไว้ด้วยเลยนะครับก่อนหั่นก็ทุบๆก่อนนะครับหั่นเป็นท่อนตามชอบเลยเด็ดผักหวานเตรียมไว้ด้วยครับประมาณ1กำมือครับเด็ดใบมะกรูดเตรียมไว้อีก1กรัมเช่นกันครับเด็ดชะอมเตรียมไว้ด้วยครับผักเยอะจริงๆเริ่มตั้งกระทะครับแล้วนำเครื่องแกงที่เราโขกไว้ลงไปคั่วในกระทะเลยนะครับคั่วให้หอมก่อนนะครับเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป300 ml ครับน้ำเดือดก็ใส่ผักได้เลยเริ่มด้วยหน่อไม้นะครับบวบตามด้วยน้ำยะนางอีก300 ml ครับใส่ข้าวเหนียวที่เราตำแล้วลงไปเลยครับใส่เห็ดฟางครับน้ำปลาร้า2ช้อนโต๊ะครับผงปรุงรส1ช้อนชาตามด้วยชะอมเด็ดครับผักหวานครับใบแมงลักใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วก็คนให้สุกเลยนะครับโอ้น่ากินหลายเด้อจัดได้ว่าเป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับผักเยอะมากๆได้ประโยชน์แน่นอนครับเมนูนี้วันหยุดนี้เจอเมนูนี้เข้าไปจะไม่ทำให้ข้าวหมดหม้อเลยยังไงครับลองทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยไม่ยากอย่างที่คิด